งกัดด้วยแล้วก็ขนไปเป็นปัญหากับบ้านเขาด้วยหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานก็จะเช็ดตัวน้องให้แห้งจากนั้นก็จะอุ้มน้องไปที่โต๊ะเป่าขนเมื่อเป่าขนเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการตัดขนต่อไปแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าที่โต๊ะเป่าขนมีมุ้งกางอยู่คงไม่มีใครแอบคิดว่าทีมงานเอาไว้ใช้กางเพื่อนอนพักระหว่างตัดขนใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องกางมุ้งคำตอบจะมีในคลิปนี้รอติดตามกันให้ดีๆนะคะกำลังดูทีมงานเป่าขนเพลินๆหันมาอีกทีก็เจอน้องไอ้กำลังเก็บอ่างอาบน้ำเห็นการทำงานที่ต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองแบบนี้ประทับใจสุดๆไปเลยนะคะอาบแล้วก็เก็บเลยเนาะถ้ามีตัวเดียวก็เก็บเลยถ้ามีหลายตัวก็เฮ็ดจนแล้วเลยแน่ถ้าน้อยเก็บเครื่องจ้ะตอนเป่าขนตอนหนาเล่านี่ก็คือลมมันต่องเบาๆไหมบ่จ๊ะน้องจะได้บ่ตกใจเนาะทีมงานแต่ละคนจะรู้หน้าที่ตัวเองและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะได้แบบนี้ต้องเกิดจากการฝึกเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับจากน้อยกันในส่วนอาบน้ำตัดขนเราก็จะให้เด็กๆเซตให้เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างเด็กๆกลุ่มเนี้ยเราฝึกนานไหมเอ่ยก็ไม่ได้นานมากค่ะคุณหมอเพราะว่าคืออย่างเราออกมาบริการนอกสถานที่แบบเนี้ยแน่นอนว่าถ้าเป็นสุนัขตัวใหม่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรามาทำอะไรประมาณนี้คือหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องแจ้งในจุดประสงค์หลักที่เราเข้ามาก่อนไม่ได้แจ้งเจ้าของด้วยนะคือต้องมาแจ้งคุยก่อนค่ะคุยก่อนว่าเรามาทำอะไรแรกเขาก็จะมีการตื่นอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านการเห่าก็คือเป็นการถามของเขาแหละมึงมาเรียกพี่ยังมาอยากทำอะไรนู่นนี่นั่นประมาณนี้ก็จะวิ่งเห่าเป็นเรื่องปกติคนที่ทักทายกันคุณมาทำอะไรที่นี่นู่นนี่นั่นเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกว่าโอเคเมื่อนี้เราจะมาอาบน้ำตัดขนให้นะบ่ย่านเด้อโมเมนต์แนวเป็นตะย่ามเด้อไม่ใช่เรื่องน่ากลัวคือเราก็จะพยายามพูดในสิ่งที่เราจะมาทำให้กับเขาพอเขาเริ่มที่จะจับใจความในสิ่งที่เรากำลังทำแล้วเนี่ยเขาจะลดภาวะตื่นวิตกลดความกลัวลงจะยอมให้เราเข้าใกล้จะยอมให้เราจับจะยอมให้เราทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำแต่ทุกการทำเราจะต้องแจ้งเขาก่อนทุกอย่างอาบน้ำเด้อเวชพาไปอาบน้ำเขายกปุ๊บไปอาบน้ำเวชเช็ดมือเด้อเวชตัดเน็ตเด้อทุกอย่างจะต้องแจ้งเขาก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำคือเราทำโดยที่เราแจ้งเขาก่อนแล้วเขาจะยอมคอยตามที่เราทำมันก็จะเป็นการฝึกน้องๆไปในตัวด้วยเวลาที่ทีมสตาฟมาด้วยเนี่ยคือเขาก็จะต้องได้เรียนรู้นิสัยของแต่ละตัวด้วยเพราะบางตัวเขาก็จะชอบห่วงอาณาเขตเขาเยอะเลยค่ะคือคนแปลกหน้าเนาะอยู่ดีเข้าบ้านเรามาทำอะไรอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องสอนทีมไปด้วยในตัวแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันแต่ละตัวก็จะมีลักษณะเป็นจ่าฝูงที่รูปแบบไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละเคสก็จะเป็นให้น้องเขาได้เรียนรู้แต่ละหลังคาไม่เหมือนกันจริงๆก็ต้องปลูกเคสไปเคสประมาณค่ะยังทำมันมีคุณค่าเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องเทกันแล้วนี่เรากำลังจะทำทรงอะไรอะคะเป็นทรงคุณเดินมาตรฐานค่ะเป็นทรงทั่วไปแบบเจ้าของเน้นให้ลูกสะอาดสั้นแต่ไม่สั้นมากให้อยู่ง่าย
ค่ะเปียกก็ให้แห้งไวร้อนก็ให้สามารถรับไอเย็นได้ดีเดี๋ยวมารอดูพุดเดิ้ลมาตรฐานของน้องโคเนอร์นะคะสายคล้องคอเราต้องใส่กับทุกเคสไหมคะทุกเคสค่ะเพื่อบางทีคือหนึ่งคือเขาไม่ชอบที่จะอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นการประคองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบางทีเขาจะเผลอกระโดดก็เลยจำเป็นต้องได้คล้องเคสต่อๆไปเริ่มมีไซบีเรียนที่ผัดขนอีพ่อยเมฆเอาขนมาหมอเอ้ยขนคิวเนี่ยคือบ้านกว้างแค่ไหนขนก็ไปแค่นั้นแหละค่ะเสียเวลาไงทีนี้กว่าจะไปกวาดสนามบ้านเขาได้เนาะค่ะก็หนักเติบแล้วก็เลยคิดหาวิธีป่ะช่วงนั้นก็เลยเคสมันเริ่มเยอะเริ่มทำงานมืดเพราะมันเหล็กมากเพราะแบบคิวมันเยอะอะไรเงี้ยยุงกัดค่ะอ๋อยุงกัดด้วยแล้วก็ขนไปเป็นปัญหากับบ้านเขาด้วยทีแรกเขาจะเอาแบบเหมือนกับเหมือนเต็นท์แล้วก็เราพยายามคุมขนก็ตายแน่ๆหมาก็ตายเนี่ยเพราะมันร้อนอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามุ้งมาเทสดูมุ้งป้องกันยุงในน้ำสีหน้าเอามุ้งก็ลองเป่าก็เป่าเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ขนที่มันออกข้างนอกเนี่ยน้อยเดียวนั่นหมายความได้งั้นก็เอามุ้งก็เลยเป็นอะไรที่แบบมาวัดความกว้างความสูงในงานค่ะแต่มุ้งนี้ก็คือต้องสั่งทำไหมตามขนาดเราหรือมันมีขนาดอย่างนี้อยู่แล้วขนาดอย่างนี้อยู่แล้วมุ้งแต่เราแค่ต้องทำเหล็กให้มันเท่ากับมุ้งอ๋อจัดมุ้งมาก่อนแล้วทำเหล็กตามทางออกแบบเวิร์กสุดๆระหว่างตัดขนแดดก็ลงตรงตำแหน่งที่เราทำงานพอดีก็ต้องได้ย้ายโต๊ะย้ายน้องหมาไปในจุดที่ร่มกว่าการทำงานในลักษณะนี้ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะส่วนทีมงานที่เหลือก็รีบทำความสะอาดบริเวณจุดทำงานเดิมทันทีพอจะทำตรงแถวหน้าสายคล้องจะต้องมาอยู่ตรงเอวแทนในระหว่างแต่คนก็จะมีช่วงพักเบรกให้กับน้องหมาทั้งของเล่นทั้งน้ำดื่มบริการทุกระดับประทับใจสุดๆไปเลยจ้าและแล้วน้องคอนเนอร์ก็อาบน้ำแต่คนเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างน้องหล่อไหมครับจากนั้นน้อยก็พาน้องไปส่งให้กับลูกค้าก่อนจะกลับก็ทำความสะอาดบริเวณบ้านของลูกค้าในจุดที่เราทำงานกันอีกครั้งหนึ่งให้สะอาดดูมาตั้งแต่ต้นจนจะจบคลิปพี่หมอเชื่อว่าลูกค้าที่เคยใช้บริการจะต้องมีทั้งความมั่นใจและประทับใจน้อยและทีมงานในการให้บริการอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวอันนี้เรากำลังจะไปบ้านต่อไปแม่แล้วน้อยเป็นช่างตัดขนมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเกือบจะ10ปีได้แล้วนะคะเกือบจะ10ปีแล้วหรือไม่ก็อาจจะเกินแล้วนะเกินแล้วค่ะค่ะแล้วยังจะทำต่อไปแน่นอนไปต่อค่ะจ้ะอะไรที่ทำให้ยังจะไปต่อคะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานอะไรแบบนี้เราได้ยิ้มได้หัวเราะตลอดเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วเราไม่เครียดค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันดึงดูดให้เรารู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้เพราะคือน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวเขาก็จะมีความน่ารักคนละแบบค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยได้เก็บเกี่ยวในส่วนของประสบการณ์ของน้องหมาน้องแมวแต่ละตัวที่ให้เราด้วยนะค่ะประมาณนั้นเลยเป็นสิ่งหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องไปต่อจนกว่าลูกค้าจะเบื่อเรา